ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นบันทึกการเดินทาง3วัน2คืนของผมสู่ประเทศกัมพูชาการเดินทางในครั้งนี้เป็นประเทศที่4แล้วที่ผมได้ไปเยือนซึ่งผมเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นเพราะเกือบตายหาจากการถูกไฟฟ้าช็อตนี่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากและทรหดจริงๆเป็นการเดินทางหลายร้อยไมล์ผ่านทุ่งนาอันร้อนระอุและเวิงว้างและพบสิ่งแปลกใหม่ทั้งวัฒนธรรมและภาษามันทำให้ผมตื่นเต้นจริงๆรู้แล้วครับว่าผมเป็นมันนอกเข้ากรุงเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากติดตามชมบันทึกการเดินทางตอนต่อไปได้เร็วๆนี้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนครวัดนะครับจากการเป็นสายลับนะครับต้องปลอมตัวหลายต่อครับสุดท้ายก็จ่ายตังค์ครับครับป้าผมโดนถูกใส่ป้าผมโดนถูกใส่ครับเพราะว่าหน้าไม่เหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแค่คุณรอด